一直非常想再来一次曼谷，因为去年录跑男的时候只是节目行程比较赶，然后想来再感受一下，所以这次特地在曼谷也会多留两天。我觉得曼谷非常的火热，很热情，就像泰国的粉丝一样。谢谢大家。ครับผมขอบอกรอบที่แล้วนะครับมาเมืองไทยนะครับผมใช้เวลาสั้นไปหน่อยแต่รอบนี้นะครับมีเวลามากขึ้นนะครับรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่นะครับอากาศที่เมืองไทยร้อนมากๆและบรรยากาศก็อบอุ่นมากๆเลยนะครับผมและขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นให้เขาครับกับการทำหน้าที่ของแบรนด์กับเรื่องของไอซีดีเป็นไงครับ那说到这一次呢，他是说全球的大代言人嘛，那有什么感想跟大家分享一下？很荣幸，然后我也其实作为爱奇艺国际版的代言人，我觉得这次也是带着作品来到曼谷，也算责任感也比较强吧，希望把中国的文化、中国的古装剧带给全世界的观众。เขาบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้เป็นไอชีแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่ารอบนี้นะครับไม่ได้มาธรรมดานะครับมาพร้อมกับผลงานด้วยนะครับผมเพราะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบนะครับในฐานะเป็นแอมบาสเดอร์ด้วยก็เลยมี3เรื่องนะครับ3รสชาตินะครับผมที่แตกต่างให้ฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์ย้อนยุคด้วยหวังว่าจะได้นำวัฒนธรรมของจีนนะครับมาฝากให้กับแฟนๆชาวไทยด้วยนะครับผมได้ดูกันนะครับครับอันนี้มีแผนอะไรไหมครับ这次来到泰国有什么计划吗就是在曼谷多待两天，然后感受一下曼谷的风情。我非常喜欢吃泰餐，所以想把这边就是有名的美食就都品尝一遍。好，好，รอบนี้นะครับน่าจะมีเวลา2วันนะครับในเมืองไทยนะครับหลักๆก็คือเน้นกินนะครับเขาชอบอาหารไทยมากๆครับผมเพราะฉะนั้นก็จะแบบไปหาของกินที่อร่อยๆนะครับผมทั่วเมืองไทยนะครับเพื่อจะได้ลองชิมนะครับอาหารไทยว่าอร่อยขนาดไหนครับยกตัวอย่างนะว่าอาหารอะไรที่ชอบมากที่สุดครับผมถ้าอยากถามนิดนึง就是有什么泰国的料理是你特别想爱吃的冬阴功冬阴功冬阴功功啊然后芒果糯米饭其实都很好吃我很适合就是我很适应这个口味是辣口味辣辣的然后有一点甜辣的感觉是เขาบอกว่าอย่างเช่นดีข้าวเหนียวมะม่วงนะครับก็ชอบนะครับผมตัวเองนะครับเป็นคนที่ทานเผ็ดอยู่แล้วชอบทานเผ็ดชอบทานหวานนะครับก็เลยรู้สึกว่าอาหารไทยถูกปากมากๆเลยครับผมอยากฝากครับคุณไปรู้ไหมว่ากระแสไปรู้ในเมืองไทยคือถูกมากแต่ชื่อกระแสถูกตามที่อยู่他说您知道吗就是您自己在泰国呢其实很多很多的粉丝而且泰国人都很爱你你知道吗我知道我知道我有几部戏好像在泰国播得不错周深如故啊然后长月烬明倪安如梦也感谢各位泰国的粉丝朋友们喜欢我的作品以后也会多多努力拍更多更优秀的作品然后跟大家见面ครับเขาบอกว่าพอรู้บ้างนะครับผมที่แบบแฟนๆชาวไทยชื่นชอบผลงานของเขาตัวเขาเองนะครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆนะครับผมที่มีผลงานที่คนไทยชื่นชอบนะครับแล้วตัวเองก็จะพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อมีผลงานดีๆมาฝากให้แฟนชาวไทยอีกนะครับทีมไม่ได้ขาดการต้อนรับแฟนคลับชาวไทยจะเป็นไงบ้างครับขอโทษครับขอให้แฟนคลับชาวไทยจะเป็นไงบ้างมาเจออะไรนะบรรยากาศการต้อนรับโอเคครับครับผมเขาบอกว่า这一次呢看到这么多泰国的粉丝你有什么感想我很感动。首先，我觉得大家真的非常的热情，然后也很可爱，因为每个人叫我都是叫"白乐"，
就不太习惯。对，就很可爱。因为去年我来的时候，他大家接机也很多人，我就感受到大家的热情。嗯啊，然后所以以后如果有机会的话，我觉得还可以多多来泰国，跟泰国的粉丝朋友们见面。เขาบอกว่ารอบนี้นะครับผมก็ได้เขาเรียกว่าซับซึ้งมากๆนะครับผมได้เห็นแฟนๆเยอะมากเลยนะครับที่มาให้กำลังใจเขานะครับผมตัวเขาเองนะครับก็ได้ยินแบบแฟนๆเรียกไปลู่อะไรเงี้ยที่แบบอาจจะเป็นสำเนียงไทยบ้างเนาะตัวเองก็ไม่ค่อยคุ้นเคยตอนแรกแต่ตอนนี้ก็เริ่มคุ้นชินแล้วนะครับผมเขาบอกว่าเขาที่แล้วนะครับที่มาเมืองไทยก็เห็นว่าแฟนๆอ่ะไปต้อนรับที่สนามบินเยอะมากๆเลยนะครับผมรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าที่นี่คือแฟนๆน่ารักมากๆถ้ามีโอกาสนะครับคุณไปรู้เองก็อยากจะบินกลับมาบ่อยๆนะครับผมเพื่อมาแฟนๆมาแฟนๆที่เมืองไทยครับอยากบอกอะไรได้ครับตอนนั้นถ้าเจอ想要问一下就是有什么想要跟泰国的粉丝们说的吗希望泰国的粉丝朋友们都好好生活好好爱自己然后每一天都开开心心的做演员白鹿以后会继续努力的希望大家继续支持ขอบคุณมากๆนะคะเขาบอกว่าฝากทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผมใช้ชีวิตเต็มที่เลยนะครับตัวเขาเองนะครับก็จะพยายามเต็มที่นะครับผมทำผลงานดีๆนะครับแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจเขาด้วยนะครับผมคุณหลงใช่ไหมฮะใช่อยากให้ดูแลถึงคุณหลงด้วยนะนิดนึงแบบคุณหลง对，乌龙我的粉丝。对对对，就跟你粉丝，就乌龙们说一些话。对。对，就是我爱你们，然后请你们相信演员白鹿。我拉ทุกคนนะครับผม ขอบคุณที่เชื่อไว้ใจเขานะครับ ครับ เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณ เขาบอก谢谢您，谢谢谢谢白鹿。谢谢นะครับ结束了。ใจเขาถ่ายรูปก่อนเลยครับ ไม่บอกว่าไม่รู้จริงจริงถ่ายรูปกันเสร็จก่อน อ๋อ可以拍拍照一下，就是拍照一下。好。这边是说，再见。那这边，那这边，谢谢。